วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ติดตามสิครับเพราะว่าผมเล่น Twitter ตลอดตอนออนก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบผลงานของพวกเราเนาะก็อย่างที่เคยพูดไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเครียดมากไม่ใช่แค่ผมเครียดแต่ว่าด้วยความดราม่าของละครเรื่องนี้มันทำให้ทุกคนในกองพุ่มกับทีมงานทุกฝ่ายเครียดไปหมดแล้วพอฟีดแบ็กมันดีแบบนี้กระแสมันดีแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่ารู้สึกอยากขอบคุณคนดูครับรู้สึกอยากขอบคุณแทนนักแสดงแทนทีมงานทุกๆคนที่ตั้งใจทำงานเรื่องนี้ให้ออกมาจนเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหายเหนื่อยคือผมเชื่อว่าทีมงานที่ได้รู้กระแสว่าแบบละครเรามานะเขาก็คงหายเหนื่อยไม่ต่างจากผมแล้วก็ที่สำคัญเลยน้องใหม่ของเราแจมรัชตะก็คือกลายเป็นว่าอะไรนะออกน้อยแต่ร้อยเมียนะจ๊ะเขามีคนพูดใน Twitter แบบนี้คือ EP นึงเขาจอกประมาณ 2-3 นาทีแล้วจะพูดไม่กี่สิบคำบาง EP ก็คือพูดคำเดียวหรือประโยคเดียวแล้วก็คือโดนตกกันทั้งประเทศก็คือดีใจกับน้องด้วยดีใจกับน้องที่ออกนิดเดียวมาน้อยแต่ว่าทรงพลังนะจ๊ะก็มีกระแสมาก็อย่าเรียกว่าจับมือกันเป็นคู่จิ้นเลยครับเรียกว่าเดินทางไปด้วยกันดีกว่าเดินทางไปด้วยกันประคับประคองกันไปบ้านคู่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าก็มีคนเชียร์นะมีกระแสมาก็ขอบคุณทุกคนถ้าจะมีก็ไม่ติดก็เดินทางไปด้วยกันขอให้ทุกคนมีความสุขที่ได้เรียกว่าที่ได้เสพผลงานของพวกเราที่ชื่นชอบพวกเราทั้งคู่ก็ดีใจที่ทุกคนชอบผลงานของเราแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบน้องเอ็นดูน้องครับจะเป็นไปได้ไหมก็ถ้ากระแสมันดีกว่านี้มีคนอยากให้มันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับก็รอดูความต้องการของแฟนๆกันต่อไปถ้าเรียกร้องกันเข้ามาเยอะก็มีแน่นอนก็ฝากติดตามคุณชายนะครับอยากให้ทุกคนนะครับดูสดกันที่ช่องวัน31เพราะว่าผมรู้สึกว่าเรตติ้งก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจของทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนที่ทำงานเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งละครที่ไม่ใช่แค่เป็นการนำเสนอความหลากหลายทางเพศแต่เป็นความหลากหลายในเรื่องของความรักในหลายๆแง่มุมผมอยากให้ทุกคนมาดูเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนที่รู้สึกว่าอาจจะชอบละครวายชอบซีรีส์วายแต่ละครเรื่องนี้สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยคือทั้งครอบครัวมานั่งดูด้วยกันได้ถ้าใครตาม Twitter จริงๆก็จะเห็นว่าบางคนพ่อแม่ที่แบบไม่ชอบซีรีส์วายเลยก็ติดละครเรื่องนี้เพราะว่าความสนุกของมันไม่ได้เป็นการที่ละครเรื่องนี้ขายความจิ้นหรืออะไรแต่คือมันเป็นการที่เราให้แง่มุมให้เขาเรียกว่าให้ข้อคิดในเรื่องความรักในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่รวมถึงลูกผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใครก็ดูได้แล้วถ้าใครได้ดูอ่ะมันดีต่อใจแน่นอนยังไงก็ฝากทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของผมเองแฟนๆของช่องวัน31รวมถึงแฟนๆของนักแสดงทุกๆท่านก็อยากให้ทุกคนนะครับดูสดกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆฝ่ายด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ